มาดูปัญหาของกรุงเทพมหานครค่ะจริงๆแล้วกรุงเทพเคยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกเพราะว่าเต็มไปด้วยคูคลองที่ใช้สัญจรไปมานะคะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้ลำคลองหลายสายในกรุงเทพเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่16จะสามารถแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะขยะที่ลอยเกลื่อนกลาดปะปนกับสิ่งปฏิกูลจากการชะล้างของเสียจากบ้านต้นน้ำคลองบางบัวย่านบางเขนกรุงเทพส่งผลถึงคนปลายน้ำอย่างชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์เขตจตุจักรเตือนใจใจเย็นในวัย64ปีอาศัยอยู่ริมคลองสายนี้มาตั้งแต่เกิดพบเห็นความเปลี่ยนแปลงมาทั้งชีวิตโดยเริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนยิ่งช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของทุกปีน้ำแห้งก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นเป็นเท่าทวีคูณนั่นแหละอยากแก้ปัญหาน้ำเน่าขยะก็อย่าให้ลอยมาตัดขึ้นไปที่คลองเปรมประชากรย่านดอนเมืองริมสองฝั่งคลาคล่ำไปด้วยบ้านเรือนตลอดสายน้ำมีสภาพไม่ต่างไปจากคลองบางบัวความเคยชินของผู้คนที่นี่เกิดจากความจำทนต่อสภาพน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหม็นนะตอนนี้ช่วงนี้จะดีหน่อยนะถ้าต่อไปยังเหม็นมากและยุงเยอะมากเลยพี่ลูกน้ำเยอะมีเศษเต็มไปหมดบางทีก็อะไรโชว์พงโชว์ฟ้าอะไรลอยกันมาเลยไกลออกมาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคลองแสนแสบเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายหลักนำพาผู้คนจากชานเมืองเข้ากรุงเรือโดยสารที่วิ่งขวักไขว่แม้จะส่งผลดีต่อออกซิเจนในน้ำทว่าก็ยังมีบางจุดที่ไม่เอื้อต่อสุขอนามัยเท่าใดนักน้ำมันมีกลิ่นอยากจะแบบว่าให้น้ำมันดีกว่านี้หน่อยกรุงเทพมหานครเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกที่เต็มไปด้วยคูคลองมาบัดนี้สภาพเปลี่ยนแปลงไปและนี่คือปัญหาเก่าที่นำมาเล่าใหม่ได้ไม่รู้จบหากผู้ว่ากทมคนที่16ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้อรรถพลดวงจินดารายงาน